ทุ่งบ้านเดียวกันเคยล้อเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆรู้ว่าใครชอบใครไม่แย่งหรอกก็รักค่ะใครบอกนะไม่ใช่รักพี่แว่นน่ะอ๋อลูกก้อนแกคุณจะบอกแล้วมั้งอย่าพูดถึงมันหัวใจคนนั้นเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหรอจะดิ้นหน้าดูเลยได้แล้วโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเองเลยขึ้นมาเถอะพี่ขาวอย่าให้โลกมันหยุดหมุนอยู่แค่นี้อยู่ใกล้ทองกวาวก็พูดแบบนี้พอลับตาก็คงจะพูดกับคนอื่นเช่นกันใครก็จะมาใยดีกับคนจนๆอย่างพี่ล่ะมีแต่ทองกวาวเท่านั้นแหละที่ไม่รังเกียจพี่มีหรือจนไม่ทำให้คนแตกต่างกันหรอกอยู่ที่หัวใจต่างหากเลยนกกระปูดมันร้องเรียกน้ำไม่น้ำขึ้น
ก็คงเหมือนพี่ที่ร่ำร้องเรียกรักแฮนแน่แน่กลับบ้านหรือยังอ่ะพี่ทองกวาวเดี๋ยวลูกก็มาตามหรอกเออเดี๋ยวก่อนสิบุปผายังคุยกันเท่าไหร่เลยจะชวนกลับซะแล้วเหรอเออเดี๋ยวพ่อจะมาตามนะสิไม่มาหรอกนะเดี๋ยวค่อยกลับนะบอกว่าเถอะปล่อยให้ดิคราวกับทองกวาวเขาปรึกษาอะไรกันเถอะนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราก็มีเรื่องจะต้องปรึกษากันเหมือนกันไปทางนู้นดีกว่าห่างๆให้บุญเย็นมันหน่อยเออน่ากอดสิบุญเย็นไม่หรอกน่าจะขัดความสุขพี่คราวอ่ะมาอยู่กับที่นี่เองเหรอไงล่ะบุญเย็นสวัสดีเจ้าป้าป้าไม่ค่อยสบายค่อยยังชั่วแล้วเหรอค่อยยังชั่วขึ้นหน่อยพอทำงานได้ทำไมป้าคอนไม่รักษาให้หายซะเลยจ๊ะรักษาจนไม่มีเงินจะให้หมอแล้วพ่อค่อยยังชั่วก็ไม่อยากรักษามันอีกเออเป็นยังไงล่ะบุญเย็นเป็นนักร้องมีชื่ออยู่บางกอกอ่ะคงสบายสินะมันไงไอ้มึงทองกวาวพ่อไปตามแล้วทำดีมากนะแอบมาอยู่ที่นี่เองเผลอไม่ได้ไอ้คราวข้าบอกอีกกี่ครั้งแล้วว่าจะชักชวนลูกขายแอบมาคุยกับเอ็งอย่างนี้ฉันมาเองต่างหากแล้วพ่อพี่คราวเนี่ยก็ไม่ได้ชักชวนเลยเอ็งไม่ต้องมาเถียงแทนมันหรอกนะจริงนะลุงก้อนทองกวาวมาพบพี่คราวเองต่างหากอย่าเสือกนะไอ้เย็นเดี๋ยวข้าก็จะเตะเขาเลยนะพ่อเฮ้ยอย่าทำร้ายบุญเย็นมันมันเป็นนักร้องเป็นคนกล่อมโลกวันนี้ประชาชนยังไม่ได้ฟังเสียงเพลงของมันไอ้มึกนะจ๊ะมึงอย่าคลั่งเสียงเพลงนักเลยนะเดี๋ยวกูก็แตกให้หรอกโอ้ยไอ้พวกนักร้องเนี่ยตัวดีมันคอยมาร้องเพลงเกี่ยวลูกหลานกูเสมอกูไม่ชอบไอ้บุปผาไปไหนอ่ะทองกวาวไปเดินเล่นทางโน้นนะจ๊ะไปกับใครไอ้แว่นใช่ไหมดีแล้วต้องเล่นงานมาใส่เข็ดไปกลับบ้านนายคอนสั่งสอนลูกชายซะบ้างเลยใหญ่มันมาชักยูลูกสาวจะได้เคิบเคลิ้มไปฉันโง่หน้าไปดูเงาตัวเองในน้ำซะบ้างไปไอ้มึกไปเล่นงานให้แว่นให้เข็ดไปเล่นงานเอาสองสปีมาเนี่ยอาก้อนเปลี่ยนแปลงไปมากรวยขึ้นแต่เราเนี่ยจนลงเป็นธรรมดาก็ไม่อยากมาโม้สมคนจนๆอย่างเราหรอกเองก็ควรจะเจียมตัวไว้บ้างแต่ทองกวาวก็รักฉันไม่ระเกียจความจนฉันเลยนะแม
ยหลังหน่อยลูกผาขอพี่หอมหน่อยลูกผาขอพี่หอมหน่อยเอาเซ่อ้อนักเซ่เอาเลยคุณพ่ออ้อนักจะหอมหลานกูเลยไอ้แว่นฉันเปล่าอ่ะฉันพูดเล่นอาก้อนอ๋อเอ็งพูดเล่นข้าก็แต่เอ็งเล่นเล่นปังปังคุณพ่ออะไรนะโอ้ยคุณพ่อแตะผมนะโอ้ยตูดนี่เป็นฝีอยู่จำไว้ได้แว่นจำไว้ได้ทีหลังยังจะโดนหนักกว่านี้นะหนักกว่านี้นะมึงมันซ้อมไปพอแล้วแรงเนี่ยขยันรับงานแข่งวงดนตรีลูกทุ่งกรุงเทพข่าวนะอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำโอ้ยสามร้องงามๆมึงจะร้องหาพ่อมึงแน่ซ้อมไปร้องบนเวทียังไงเรารับร้องว่าผมอะไรเต็มคอนะเฮ้ยมึงร้องนะไม่ได้ผมอะไรนะนายจะพงรีดปากเริ่มมึนมันคราไม่แว่นไปเลยไปว่าตะก้อนนะดิก็เตะกันเตะเรื่องอะไรก็ฉันพาบุปผาไปคุยที่เนินเขาว่าเขาตามไปพบอะไรเตะฉันไอ้ยัยว่าไอ้ก้อนรังแกนักดนตรีของกูต้องเอาเรื่องไอ้เตะไอ้ก้อนกันนะมันอยู่ไหนอะฮะรู้อยู่กับไอ้หมึกอะงั้นก็ชังหัวมันไอ้เปรตทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเฮ้ยไอ้หมึกน่ะมันหนักนะโว้ยไอ้ก้อนนี่ก็แห้งมากไปละทำตัวนักเลงอะเธอไม่มีเงินนะหลังแกคนจนต้องแก้นะมาสมัครเองน่ารักหลานสาวมันนะจ้าเอ๊ถ้ารักกันนะเรามีไอ้ก้อนเป็นตัวมาแล้วก็เองไม่มีทางต้องชดมันเลยใช่ไหมเฮ้ยเอาสักคืนนี้เป็นไงแม่ไม่ต้องฉุดหรอกทำไมฉันนัดคุยแล้วคืนนี้จะพาเขาหนีแก้แค้นตะก้อนเฮ้ยหัวได้กูดอะไรมึงไอ้ก้อนจะถูกรบเปลี่ยนเส้นที่ซะทีนะชดนี่มันจะฉุดนะพ่อกูรู้แล้วนะไม่ต้องกลัวพวกเราจะไปช่วยเองจ้าไม่เอาด้วยเราไม่เดี๋ยวคุกไม่มีใครไปอ่ะข้าไปคนเดียวก็ได้เพื่อเองไงแต่ว่าเขาขอเรากินย้อมใจสักขวดสองขวดนะแล้วต้องไปช่วยจริงๆนะนะช่วยฉันให้สำเร็จซะก่อนแล้วฉันจะให้อดแดกน้อยนะนี่มันบังอาจมาชวนหลานฉันหนีชัวร์เหรอแหมกำแพงนั่นไอ้แว่นต้องเล่นงานมันแล้วดิก่อนฉันเตรียมอยู่แล้วแม่ทับทิมแล้วนี่มันนัดเองคืนนี้ไม่ใช่ระบุผาจ้าแต่เขาคงจะพูดเล่นมากกว่าจ้าอ๋อนี่ก็หมายความว่าถ้ามาชวนเองจริงๆเองก็จะไปกับมันอย่างนั้นแหละสิหล่าจะป้าถ้าเขารักฉันจริงอ่ะฉันควรจะบอกเขามาสู่ขอจ้าเมินซะเถอะเมินสำหรับไอ้แว่นนะคืนนี้มันต้องตายถ้ามันมาจริงๆฆ่าไอ้แว่นซะก่อนแล้วไอ้ชื่นทีหลังเอ้ยถ้าขาดเสียหมดหมู่บ้านเราจะขาดดนตรีลูกทุ่งนะคุณพ่อเดี๋ยวกูจะไปยิงซะก่อนเท่านั้นเองไอ้หมึกคืนนี้เอ็งเตรียมตัวไว้ให้ดีนะทั้งทองความและบุผาเนี่ยอย่าออกจากห้องไว้ไหนออกไม่ได้จ้ะพ่อเขาจะหนีไปกับฉันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สิเฮ้ยมันต้องเสี่ยงอะเอาให้สัญญาณดิเร็วกลัวตะกอนก็จะออกมาเล่นงานนะสิก็เสี่ยงหน่อยสิโว้ยให้สัญญาณเลยสัญญาณอะไรน้องปูด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 สำเร็จในแหวนรีบไปรับเลยไปเฮ้ยกลัวเดี๋ยวตะกอนจับได้ถ้าอย่างนั้นข้าเสี่ยงเองแต่เองต้องเพิ่มเหล้าให้ข้าอีก2ขวดนะเว้ยฮะให้3เลยเออแม่3นะเพิ่มเหล้าฮะเอาละปูด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 
ดปู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 ดเร็วเข้าป้านี่ไอ้แว่นมันคอยเอ็งอยู่ที่โน่นแล้วรีบไปเร็วจะต้องยิงรถอย่างน้อยมันหนักชิลล์แล้วไม่อยากให้หมดกระทืบมันตายแล้วก็ไปเอาส่งสัญญาณน้องกระปูดมาสิเร็วส่งไปเร็วปูด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 เร็วปูด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 แว่นมึงปูดแน่ไอ้แว่นเฮ้ยปูดมองนะปูด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 เฮ้ยโอ้ยบุพายอดรักพี่แว่นยอดรักกูเองไอ้นกกระปูดมึงตายตายเด้อปูดนะฮะนี่นี่ปูดปูดนี่ปูดปูดแล้วไอ้นกกระปูดปูดตายแน่ปูดปูดปูดนะไอ้ปูดนี่ไอ้นกกระปูดฮะฮะฟังสิโว้ยพาหลานกูไปไอ้นกกระปูดนกกระปูดแกนั่นอีกตัวหนึ่งไอ้เบิร์ดลงมือได้เลยพ่อป้าเฮ้ยนกกระปูดมาต้องนกกระป้าไอ้นกกระป้านกกระป้านกกระป้าไอ้นกกระปูดนี่ทราบทราบทราบเต้นปูดเต้นไอ้เต้นพ่อดิเอาหลานนกนะสวยมึงตายแล้วตายแล้วไอ้มึกที่กูนะขอโทษคุณพ่อมันยั้งมือไม่ทันไอ้เปรตปล่อยให้มันหลุดมือไปได้กูตั้งใจจะได้งานให้เข็ดเชียวไอ้พวกนั้นก็พูดระยำเสียดายเสียดายจริงๆเอ้ยไอ้แหวนโดนไอ้ก้อนเตะจะขาดลากอยู่เลยตูดบวมไปหมดเลยลุงชื่นไม่น่าทำแล้วฮะฮะฮะโหมาเต็มเกลื่อนเมื่อกันนะฮะโอ้ยจะจำไว้จนวันตายว่าไอ้มึกรอกูจะจับไข่ไม่ต้องบ่นคนชอบเสี่ยมันก็ต้องอย่างนี้นะไม่ตายก็บุญแล้วโอ้ยไอ้ก้อนนี่เล่นกลกับกูนะกูต้องแก้เพชรมันให้ได้จะเสี่ยงอีกเหรอคราวนี้ต้องปล้นมันเฮ้ยปล้นใครแล้วลุงชื่อเล่นดนตรีดีๆไม่ชอบคิดจะเปลี่ยนอาชีพซะแล้วเปล่าครับผู้กองเราคุยเรื่องไปเล่นดนตรีเราจะถูกปล้นนะครับโธ่ใครมันจะมาปล้นพวกเราจนกรอบออกอย่างนี้มีแต่เราจะไปปล้นเขาสิไอ้น้อยเองมาพูดใส่ความกันเองนี่นะเสียแรงที่ร่วมวงดนตรีด้วยกันวงของนัดชื่นฉันอยากจะลาออกซะมากกว่าไม่เห็นมีงานเลยเอาแต่ซ้อมแล้วก็ยืมเงินเอาไปเลี้ยงวงจนฉันแย่ไปด้วยเฮ้ยมันก็ต้องลำบากกันไปก่อนละโว้ยพอรับงานได้แล้วมันสบายมูจะซ้อมดนตรีกับพวกก่อนก็ตามใจหมดงานแล้วนี่ฉันจะไปเยี่ยมกำนันเขาหน่อยครับผู้กองสวัสดีง่ายเพื่อนเอาจะซ้อมดนตรีกันได้ยังอ่ะซ้อมยังไงวะไอ้แร่ใครกำลังจับเนี่ยไอ้น้อยเองมีเงินบ้างไหมล่ะข้าจะเอาไปซื้อยาเกลียวอันนี้พวกยังไม่ได้กินข้าวเลยเอาแล้วไงซ้อมดนตรีทีไรจะต้องเอาเงินมาอุปการะทุกทีไม่ซ้อมดีกว่าไอ้กระโดดไอ้อย่างนี้ต้องไล่ออกจากวงดนตรีของเราคือไล่มันออกเราก็จอดเท่านั้นทำไมมีมันอยู่ด้วยก็ยังพอช่วยกันได้บ้างนี่มันก็คงจะไปหานางสายใจของมันนะโอ้ยเพลิงอีกครับขยันจริงนะดูใจพี่น้อยไปไหนมาเหรอก็ตั้งใจจะมาหาดวงอะสิไม่จริงหรอกมาหาพี่สายนะมีว่าก็คือก็งั้นแหละสายอยู่หรือเปล่าล่ะอยู่จ้ะพี่สายพี่น้อยมาหาแน่มีธุระอะไรอะพี่น้อยเปล่าหรอกคิดถึงก็เลยอยากจะมาคุยด้วยไม่อยากคุยหรอกรุ่มใจอะมีเรื่องอะไรอะ
ก็พ่อละสิป่านนี้จะได้กลับบ้านเลยไปเล่นการพนันที่บ้านอาจอมอ่ะคงไม่ละมั้งพี่พ่อแกว่าแกเลิกแล้วชื่ออะไรเล่นที่จนเป็นหนี้อาจอมมาท่วมตัวแล้วไม่รู้จะเข็ดจะทำให้ลำบากไปตามๆกันน่ะพี่น้อยอ่ะทำไมไม่ไปจับอาจอมสักทีที่บ้านอาจอมน่ะเขาเล่นการพนันนะเออจับเขาไม่ได้หรอกเขาเล่นไพ่ตีตัวนี่ไม่ผิดกฎหมายบ้านกำนันอยู่ไหนครับอ๋อกำนันน่ะอยู่เลยวัดไปหน่อยเรื่องมาจากไหนกันล่ะเนี่ยผมมาจากอีสานครับพเนจรเรื่อยมาตั้งใจว่าจะมาของานทำที่บ้านกำนันครับโอ้มาไกลมาดีไม่ใช่มาร้ายนะผมไม่ใช่คนร้ายหรอกครับผมรับจ้างเขาทำงานเรื่อยไปสุดแท้แต่ที่ไหนเขาจะให้ผมทำผมชอบท่องเที่ยวครับที่ไหนสบายก็อยู่นานหน่อยนี่ก็เพิ่งมาจากกรุงเทพตั้งใจว่าจะลงใต้ก็เดินมาเรื่อยๆแล้วครับนี่จ้ะดื่มน้ำซะสิเดินมาคงร้อนแย่เลยกินข้าวมาหรือยังอะจ๊ะกินมาแล้วครับขอบคุณที่เมตตาผมบ้านกำนันเนี่ยคนงานเขาเต็มแล้วนี่เขาไม่รับอีกหรอกคุณโชคร้ายซะละว่าจะทำงานเก็บเงินพอเป็นค่ารถค่าข้าวไปภาคใต้ทีเดียวเห็นจะต้องพเนจรต่อไปอีกผมกราบลาแล้วครับลาแล้วครับเดี๋ยวจ้าถ้าเธออยากได้งานทำอยู่กับเราก็ได้เราก็อยากได้คนมาช่วยทำงานนะโอ้เป็นพระคุณเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับแต่ค่าจ้างไม่มากนะเพราะเราเองอ่ะก็ไม่ค่อยจะมีเงินจ้างจ้ะไม่เป็นไรครับพอมีข้าวกินที่ซุกหัวนอนก็ดีแล้วครับพี่สายรับเขาไว้นะมึงจะชื่ออะไรล่ะเชนครับเชนเมืองอุบลเอาเถอะอยู่ที่โรงงานนั่นก็แล้วกันนะขอบคุณครับลูกชายมาช่วยรับก็มีหน่อยพ่อจ๋าเมาอีกแล้วเหรอพ่อพ่อเอาไปการพนันอ่ะอีกหน่อยก็ไม่มีบ้านอยู่หรอกไม่เป็นไรใส่ใจพ่อกินแล้วก็เล่นแก้กลุ้มเท่านั้นนะขอบใจในเจิดที่ช่วยพยุงมาจะเอาล่ะพ่อจะขึ้นบ้านเองได้นะให้ดูประคองพ่อไปดีกว่านะจ๊ะเฮ้ยไม่ต้องลูกไม่ต้องนะอยู่คุยกับเจิดก็ดีกว่าเขาก็อยากจะคุยกับลูกได้นะไปได้เชื่อพี่เจ๋มีเรื่องอะไรกับดวงเหรอจ๊ะก็มีเรื่องจะคุยเยอะแต่หมูน้อยเขาคงไม่ยอมให้ไปคุยด้วยหรอกพี่น้อยก็ยังไม่ได้พูดเลยสักคำเขาก็คงไม่อยากจะให้คนอื่นมาพูดมาคุยด้วยหรอกพี่ก็ไม่อยากจะเป็นก้างขวางคอเขาดีไม่ดีถูกจับเข้าห้องขังซะเปล่าๆนะเอาไว้วันหลังพี่จะเอากลับมาคุยกันดวงใหม่มันพูดแบบนี้รวนกันนี่อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าพี่น้อยเขาเป็นหลานอาจอมใครๆก็ต้องกลัวเขาแต่พี่ไม่กลัวหรอกเพราะไม่ผิดนะถึงไม่ผิดเขาก็ทำให้เราผิดได้อะดูอยู่บ้านนะอย่าไปไหนล่ะอ้าวสายจะไปไหนอะจะไปตลาดซื้อขนมมาเลี้ยงพี่น้อยยีราโอ้แหมวิเศษดีอย่างนี้พี่ก็คิดถึงไม่ได้ใจพี่อยากจะได้อยู่ใกล้ทองกวางช่วยชีวิตแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งห่างออกไปเพราะความจนไม่กั้นเราไว้จนไม่สำคัญหรอกถ้าจริงสักอย่างพี่ต้องกล้าไปสู่ขอกับพ่อพี่กลัวอาก้อนแกจะไล่ลงจากเรือนไม่ทันนะสิพ่อเนี่ยไม่ใจร้ายอย่างนั้นหรอกแล้วถ้าทองกวาวเต็มใจพ่อกับแม่ก็คงไม่ขัดพี่อยากจะไปขอซะเร็วๆด้วยซ้ำไปแต่จะเอาเงินที่ไหนไปเป็นชิ้นสอดทองมั่นนาก็ไปจำนำอาจอมเขาไว้ต้องส่งดอกทุกเดือนเงินก็หมดไปเพราะรักษาแม่ตั้งใจว่าถ้าปีนี้ข้าวดีขายได้ราคาจะไถนาออกมาแล้วจะเอาเงินที่เหลือไปขอมั่นเอาไว้ก่อนจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้โถทองสักเฟืองสักบาทก็ดีถมไปละขอให้ทำตามประเพณีเท่านั้นก็พอเรื่องการแต่งงานน่ะทองกวาวก็มีพอช่วยพี่ได้ชื่นใจพี่ให้สัญญาขายข้าวเมื่อไรพี่จะไปขอทันทีทองกวาวจะคอยวันนั้นอ
จะได้ไปคราวเลิกสุ่มปลาใช่แล้วเหรอเออฮะได้หลายตัวแล้วก็พอสักทีเอ๊ะนักสายอะไรมาน่ะก็ซื้อขนมให้พี่สิช้าไปนักสายพี่กินเขาทองกวาเขาซะอิ่มละใช่สิคนจนมันช้าเสมอไม่ได้มีเงินไปเตรียมอ่อยเหยื่อดิมันจะมากไปแล้วนะสายใจมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีหรือว่าจนหรอกเกี่ยวสิเพราะกลิ่นเงินน่ะมันแรงกว่ากลิ่นอะไรทั้งนั้นอ่ะใช้จุงจมูกผู้ชายได้เป็นอย่างดีฉันไม่ได้ใช้เงินมาจุงจมูกใครอย่าพึ่งบ้านะสายพอพอกันสักทีเถอะนะจะทะเลาะกันเพราะเรื่องมันเป็นเรื่องหน่อยเลยนะก็กินขนมปลอบใจให้เขาหายบ้าหน่อยสิไม่จำเป็นขนมคนจนไม่มีค่าให้ปูปลากินดีกว่าเฮ้ยอะไรวะไม่มีอะไรจ้าอาจอมสงสารไอ้ช่อนในน้ำอ่ะมันผอมใช่หัวโตก็เลยต้องขุนเลี้ยงเอาไว้ให้อ้วนๆค่อยข้ากินไงเอ็งใจบุญดีสายอาจอมจะไปไหนฮะหาแม่เอ็งเรื่องดอกเบี้ยที่นาที่จะนำเข้าวะถึงกำหนดละไม่ต้องไปหาแม่หรอกอาจอมเพราะแม่ไม่ค่อยสบายแล้วก็เงินก็ไม่มีเลยขอผลัดต่อไปอีกสักเดือนนึงเถอะอะไรวะผลัดตั้งเดือนเองจะเอาเปรียบเขามากไปแล้วข้าไม่เคยผ่อนผันให้ใครทั้งนั้นโธ่ขออีกสักครั้งเถอะอาไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีก็ดีข้าจะได้ยึดทีนาสักทีโธ่อาอย่ามาอ้อนวอนถ้าไม่ยอมหรอกเองไปบอกแม่เองให้รู้อ่ะข้าจะกลับไปสัญญาก่อนมันเกินไปถ้าก็เหลือที่นาพอเป็นที่ทำกินอยู่ท่านี่มันยังจะยึดเอาไปถ้าก็ยังต้องเป็นโจรพระข้าอาจอมอย่านะพี่คราวเราต้องหาทางออกที่ดีกว่านั้นพี่บอกปัญญาแล้วข้ายึดอาจอมก็ตายก่อนทองกวาวไม่ยอมให้พี่ทำอย่างนั้นอย่าวิตกเลยเขาจะยึดที่นาของพี่ไม่ได้ต้องไปตกหรอกสายนี่ยังมีของนี่จ้ะของสายราคาก็คงจะได้หรือจ้ะสัก 3,000 ให้นายจอมเข้าไปเขาจะยึดนาของพี่นั่นไม่ได้เองเก็บไว้เถอะสายอย่าต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะป้าเลยขอผลัดเขาไปก่อนก็ได้คนอย่างนายจอมมันเหรอจะยอมอ่ะหน้าเรื่อยจะตายพวกเรากี่รายแล้วล่ะที่ต้องหมดไร่นาเพราะว่าถูกเขายึดน่ะเอาไว้เถอะพี่คราวขอบใจสายที่ช่วยพี่แต่พี่รับเอาไว้ไม่ได้หรอกสายก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนี่มีอะไรต้องความมีเรื่องอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันไม่อยากให้ใครเขาเห็นว่าฉันมาที่นี่อ่ะนี่จ้ะป้าคอนจ้ะเงิน 3,000 เป็นค่าดอกเบี้ยให้ในจอมเขาอะไรกันนะทองกวาวเงินดัง 3,000 เอ็งไปเอามาจากไหนของฉันเองจ้ะป้าฉันช่วยป้าป้าไม่ต้องใช้คืนฉันหรอกแล้วพ่อเองอะเขารู้หรือเปล่าให้รู้ได้เหรอก็ถูกด่าแหลกสิป้าไม่เอาหรอกนะโธ่ฉันสงสารป้านะอ่ะพี่คราวเอาไว้ฉันไปนะไม่น่าจะต้องไปลำบากกับคนอื่นเขาเลยก็เป็นบุญของเรานะแม่แม่น่ะทำบุญสุนทานเอาไว้มากบุญนั้นก็เลยตอบสนองก็เป็นอาวพี่อ่ะยอมรับเงินของไม่ควาวเออจะน้อยใจไปเลยสายเรามันคนจนด้วยกันพี่ไม่อยากให้สายต้องจนลงไปอีกใช่สิคนจนอ่ะเงินมันไม่หอบนี่โธ่แม่คอนสวัสดีจ้ะเซ็นชื่อในใบโอนโฉนดซะมันจะได้สิ้นเรื่องกันปะฉันอยากจะขอความกรุณาขอผลัดไปอีกสักหน่อยเอ้ยผลัดมาหลายคนละมันก็ผลัดกันเรื่อยไปจะเอาเงินที่ไหนมาให้รอให้ขายข้าวซะก่อนไม่ได้ละจ๊ะไม่ได้ละเซ็นชื่อมาเถอะนี่ครับ 3,000 ค่าดอกเบี้ยก่อนไหนว่าไม่มีไงล่ะมันก็พอหาได้แหละครับไอ้พวกโกหกมีแล้วบอกไม่มี
หนียวนี่ทีหลังฉันจะไม่ยอมให้พลัดเลยฉันไม่ได้โกหกหลวงพ่อจอมมันเพิ่งจะได้มาเดี๋ยวนี้เองจ้านางสายใจคงจะเอามาให้ยืมแล้วสิแล้วนี่ของพ่อเองล่ะฉันเปล่านะอาจอมฉันไม่มีแล้วทั้ง 3,000 น่ะอ้าวแล้วเทวดาที่ไหนเอามาให้ล่ะก็แม่ทงกวาวแม่ยอดดวงใจของพี่คล้าวคนนั้นสิลูกไอ้ก้อนใครบอกในจอมอ่ะนางสายมันบอกและเจ้าคล้าวนางคอนก็ยอมรับด้วยดูสิลูกทำเดือดร้อนอีกแล้วโถบอกปากจะหักแล้วไม่ยอมเชื่อกันเลยลูกคนนี้ดูสิเห็นไหมถูกเจ้าคล้าวมันหลอกไปตั้ง 3,000 มันหน้าฟาดหลังนะฉันนึกไม่ถึงเลยว่าทองกวาวมันจะเป็นอย่างนี้ขอโทษเดือดจอมที่ทำให้ผิดหวังฉันจะไม่ยอมให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อแกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแกรู้ทีหลังอย่าทำมันจะขัดใจกันปล่อยไว้ไม่ได้เสียแล้วลูกเราจะทำให้เดือดร้อนถ้าได้จอมเขาโกรธเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะพรรคพวกของเขามันมีมากฉันจะส่งไปอยู่กรุงเทพซะดีกว่าคืนอยู่ที่นี่มันก็ไม่พ้นมีเรื่องกับในจอมแล้วก็ไม่พ้นเจ้าคล้าวไปได้ก็ดีเหมือนกันตัดไฟซะแต่ต้นลมทองกวาวทองกวาวเจ็บใจเหลือเกินลูกไม่รักดีเห็นดินดีกว่าทองแม่ทับทิมเฉยๆฉันจะเกลี้ยกล่อมมันเองอะไรเหรอจ๊ะพ่อลูกเอาเงินไปเจ้าคล้าวมันเหรอจ๊ะพ่อทำไมทำไมต้องไปช่วยมันรู้ไหมว่าในจอมเนี่ยเขาโกรธที่เขาควรจะได้ที่นาเขาเจ้าคล้าวแล้วกลับต้องมารอไปอีกฉันสงสารเขาจ้ะก็คนอื่นเขาจนกว่านี้อ่ะเหม็นแกไปช่วยเขานี่ก็ฉันรักเขานี่จ้ะแม่เขาก็รักฉันคนรักกันเมื่อเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันไอ้แกนี่มันโง่โดนมันหลอกอันนั้นสิมันไม่รักเงินเขาแกต่างหากก็มารักเรื่องสายใจไม่ใช่เหรอไม่จริงหรอกเขารักฉันต่างหากเขาสัญญาว่าขายข้าวปีนี้เหลือจะใช้หนี้แล้วเขาจะมาขอมั่นจ้ะแม่ไม่ได้หรอกแม่ไม่ยอมพ่อเขาจะส่งแกไปอยู่กรุงเทพจริงเหรอจ้ะพ่อพ่อคิดไว้แล้วอยากได้ไปอยู่กับป้าเขาเขาตัวคนเดียวอยากจะได้ลูกไปอยู่เป็นเพื่อนและพ่อก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้ลูกไปเรียนตัดเสื้อเพื่อว่ากลับมาก็จะได้ไปเปิดร้านที่ในจังหวัดพ่อต้องการพรากทองกวาวไปจากพี่คราวใช่ไหมพ่อไม่ใช่หรอกพ่อต้องการที่จะดูใจไอ้คราวมันด้วยถ้าลูกไม่อยู่ที่นี่มันจะมีอะไรกับนางสายหรือเปล่าถ้ามันรักลูกจริงนะมันก็ต้องคอยลูกได้พี่คราวจะไม่มีวันเปลี่ยนใจเลยให้มันจริงอย่างที่ลูกคิดเถอะพ่อก็จะยินดีเลยถ้าเขามามั่นพ่อต้องยอมยกทองกวาวให้เขานะจ๊ะพ่อจะเรียกสินสอดเขาแพงไม่ได้นะพ่อรู้แต่ว่าลูกต้องมาอยู่กรุงเทพกับป้ากันนะพ่อจะให้บุปผาไปอยู่ด้วยไปนะลูกจ้ะพ่อ ดีแล้วล่ะมาอยู่กับป้าป้าก็อยู่คนเดียวมันเหงาจะได้มีเพื่อนบ้างป้าจะให้เรียนตัดเสื้อจะได้เป็นวิชาติดตัวไม่ต้องห่วงหรอกแม่ทับทิมค่ะก็เห็นแต่คุณพี่ที่จะเป็นที่พึ่งได้อยู่บ้านนอกมันก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่กรุงเทพดีกว่านะทองกวาวมันสบายกว่ากันป้าก็ไม่มีลูกมีหลานที่ไหนก็มีแต่พ่อธรรมรักษ์นี่แหละเขาเป็นหลานของคุณพี่ที่เสียไปนะคะก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนานๆจะมาเยี่ยมสักคนมีลูกมีหลานผู้ชายไม่ค่อยได้ใช้สู่ผู้หญิงไม่ได้ก็ไม่เห็นใช่อะไรผมสักทีฮะผมก็มีงานยุ่งฮะจะมาทุกวันก็ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมก็เป็นห่วงคุณป้านะฉันไม่อยากใช้แกหรอกงานของแกมีพ่อธรรมรักษ์เนี่ยเขามีบริษัทค้าขายกับต่างประเทศจะใช้ไหววานที่ก็เกรงใจค้าขายเป็นแสนเป็นล้านจะใช้เขาได้ยังไงมีทองกวาวกับบุปผามาอยู่ด้วยอย่างนี้มันค่อยสบายใจหน่อยอยากจะให้คุณพี่ช่วยดูแล อีกอย่างนึงคือฉันไม่อยากจะให้ลูกติดต่อกับพวกบ้านนอกกลัวว่าจะทำให้คิดถึงบ้านนะคะ
อย่ากลัวเลยฉันจะอบรมเองให้รู้จักเข้าสังคมปรับตัวเองให้เข้ากับกรุงเทพได้แล้วก็จะลืมบ้านนอกไปเองผมทำอาสาเองครับคุณป้าผมจะช่วยแนะนำให้ฮะรับรองว่าไม่ช้าจะไม่มีร่องรอยคนบ้านนอกเหลืออยู่เลยครับฉันอบรมของฉันเองได้ยะครับพ่อสบายใจแล้วที่คุณป้าจะช่วยลูกอย่างนี้นะลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วเอาใจใส่ปฏิบัติคุณป้าให้ดีนะลูกนะจะพ่อ